วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันอังคาร4ทุ่ม30กรกฎาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณัฐทิพย์ประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะคำคืนนี้นะคะมาติดตามภาพรวมเศรษฐกิจรอบโลกกันค่ะและณปัจจุบันนะคะถ้าเราไปมองถึงภาวะเศรษฐกิจที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกและน่ากังวลใจมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเศรษฐกิจจีนแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะตัวเลขต่างๆนั้นเห็นถึงการชะลอตัวและโอกาสของอุตสาหกรรมต่างๆนั้นก็เกิดความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หยิบยกเอา2อุตสาหกรรมค่ะที่เป็นอุตสาหกรรมเด่นทั้งในอดีตและปัจจุบันมาฝากกันนั่นก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนและก็อุตสาหกรรมเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะจุดเปลี่ยนกำลังเกิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะเรื่องของการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนั้นมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักข่าว The Business Time รายงานค่ะว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนสร้างสถิติใหม่ในการครองตลาด EV ในยุโรปนะคะในเดือนมิถุนายนสูงถึง 11% อันนี้เป็นเดือนที่ก่อนหน้าที่จะมีผลของการเก็บภาษีศุลกากรนะคะซึ่งทำให้บริษัท SAIC Motor ค่ะเป็นตัวนำเลยนะคะในการเร่งจัดส่งรถยนต์ Hatchback MG4 ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในปริมาณมากโดยตามรายงานของนักวิเคราะห์จาก DataForce นั้นระบุบอกว่ารถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่5กรกฎาคมสามารถขายให้กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจึงกลายเป็นปัจจัยเร่งค่ะทำให้มีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมากกว่า 23,000 คันทั่วภูมิภาคในเดือนมิถุนายนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาถือเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงถึง 72% จากเดือนก่อนหน้านะคะและเพิ่มขึ้นถึง2เท่าของการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปด้วยโดยการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตในตะวันตกไม่ว่าจะเป็น Volvo, BMW, Tesla ที่ผลิตในจีนก็ต้องเสียภาษีใหม่นี้ด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะโดยจะส่งผลทำให้ SAIC นั้นเสียภาษีเพิ่มอีก 38% ในขณะที่ BYD เสียภาษีเพิ่มอีก 17% จากณปัจจุบันที่จ่ายอยู่ 10% นะคะส่วนทางด้านของการรายงานถึงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอย่างพลังงานแสงอาทิตย์กันบ้าง นะคะสำนักข่าว The Business Time รายงานค่ะว่าณปัจจุบันผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนนั้นกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เนื่องจากเกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและสงครามราคาอย่างรุนแรงถึงขนาดออกมาเรียกร้องนะคะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ทำให้ล่าสุดค่ะบริษัทในเครือของเซินเจียงแอคคอมนิวเอเนอร์จีเทคโนโลยีได้มีการประกาศล้มละลายและก็ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ถึงขนาดที่ระบุบอกว่าเจ้าหนี้รายหนึ่งบอกว่าผู้ผลิตนั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้กำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนักนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้แหละค่ะคือความท้าทายจากการที่ผลิตมากเกินไปในอุตสาหกรรมจีนค่ะเป็นความท้าทายหลายด้านนะคะที่เกิดขึ้นกับยักษ์ใหญ่อย่างจีนซึ่งยังคงต้องหามาตรการต่างๆนะคะมาพยุงเศรษฐกิจของตนเองเอาไว้ค่ะค่ะจากจีนนะคะพาไปต่อกันที่เกาหลีใต้ค่ะมีความร้อนแรงเกิดขึ้นนะคะในวงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพราะว่าคนเกาหลีใต้กว่า2ล้านคนค่ะเข้าไปยังเว็บประมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะจนทำให้เว็บไซต์ล่มเนื่องจากมีการเอาอพาร์ตเมนต์หรูนะคะมาขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะสำนักข่าวรูเบิร์ตรายงานค่ะบอกว่าชาวเกาหลีใต้นะคะมากกว่า2ล้านคนค่ะแห่เข้าไปร่วมประมูลอพาร์ตเมนต์หรูที่ราคาลดลงไปพิเศษนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคมค่ะทำให้เว็บไซต์ของรัฐบาลขัดข้องเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยค่ะซึ่งมีการประมูลซื้ออพาร์ตเมนต์หรู114ยูนิตในอาคารชุดบันโพกรุงโซแล้วก็อีก1ยูนิตนะคะอยู่ในดงทันทางใต้ของกรุงโซค่ะก่อนที่เว็บไซต์นี้จะล่มนะคะโดยทางคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศเกาหลีได้ขยายเวลาการประมูลออกไปเป็นเวลา 23:00 นหรือว่า 5:00 นค่ะซึ่งการประมูลห้องชุดในครั้งนี้นะคะอยู่ในความสนใจเนื่องจากหน่วยงานต่างๆค่ะนำเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดนะคะตามแผนของรัฐบาลค่ะที่กำหนดให้ผู้พัฒนาอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ต้องขายส่วนหนึ่งของโครงการใหม่ในราคาลดพิเศษก่อนโปรแกรมการขายล่วงหน้าสร้างส่วนต่างราคาราคาบ้านใหม่และราคาตลาดรองกว้างขึ้นดึงดูดนักเก็งกำไรนะคะที่ต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็วค่ะ
โดยอพาร์ตเมนต์ในย่านบันโพซึ่งเป็นย่านที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซลนะคะอาจมีมูลค่าสูงไปถึง 2.3 พันล้านวอนหรือว่าราวๆ 1.7 ล้านดอลลาร์ต่อยูนิตค่ะเมื่อพิจารณาจากอัตราตลาดในพื้นที่ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลอาจทำกำไรนะคะได้มากถึง 2,000 ล้านวอนเลยค่ะขณะที่อพาร์ตเมนต์นะคะในย่านดงทันใกล้กับคอมเพล็กซ์ชิปของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์อาจสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 1,000 ล้านวอนเลยค่ะซึ่งความต้องการยูนิตที่เพิ่มขึ้นนี้ถือเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับบนของโซลนะคะซึ่งธนาคารกลางกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะในขณะที่กำลังพิจารณาช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่คงระดับมาตั้งแต่ต้นปี2516หรือว่าปีที่แล้วนะคะธนาคารกลางเกาหลีมีความกังวลค่ะว่าสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงที่จะกระตุ้นให้ตลาดสหริมทรัพย์นั้นคึกคักขึ้นค่ะจากเรื่องราวของภาคธุรกิจต่างๆนะคะในแต่ละประเทศไปดูเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กันบ้างดีกว่าค่ะหลายฝ่ายจับตามองนะคะช่วงนี้ปัญหาเรื่องของตะวันออกกลางดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ตัวเต็งคนใหม่นะคะที่เป็นคุณคามาลาแฮร์ริสเนี่ยนะคะขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็ส่งสัญญาณบอกว่าจะกดดันให้อิสราเอลนั้นยกเลิกการทำสงครามในฮามาสนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้เรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะห์นั้นน่าจะมีโอกาสคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นและอีกหนึ่งสัญญาณค่ะนั่นก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวเร่งให้เกิดการคลี่คลายเช่นเดียวกันโดยตัวเร่งนั้นนะคะก็คือทูตสันติภาพจากจีนนั่นเองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะผู้นำของจีนค่ะกำลังยกระดับความพยายามในการสร้างจุดยืนในฐานะผู้สร้างสันติภาพเพื่อยุติสงครามรัสเซียในยูเครนหลังได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสหรัฐและยุโรปมากขึ้นหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนความพยายามในสนามรบของรัสเซียนะคะโดยจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในปี2565คุณหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวกับคุณดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนว่าเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนักแต่การเจรจาสันติภาพณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการพร้อมจะเจรจาละค่ะจีนได้มีความพยายามเพิ่มมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยส่งคุณหลีฮุยทูตพิเศษของจีนไปยังบราซิลแอฟริกาใต้และก็อินโดนีเซียเพื่อสร้างภาวะที่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพกับประเทศเหล่านี้ที่ไม่ได้คว่ำบาตรกับรัสเซียภายใต้มาตรการที่สหรัฐกำหนดตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการสร้างบทบาททางการทูตครั้งใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามในยูเครนภายใน24ชั่วโมงถ้าเขาชนะการเลือกตั้งซึ่งทางด้านของคุณเจดีแวนส์ผู้สมัครชิงเก้าอี้ตำแหน่งรองประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนแก่ยูเครนด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะมีขึ้นนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ว่านับดูอาจจะอีกหลายเดือนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานะคะการลอบสังหารคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าการเปลี่ยนตัวคุณโจไบเดนเป็นคุณคามาลาแฮร์ริสนั่นเองนะคะรวมไปถึงกระแสความร้อนแรงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทำให้หลายฝ่ายมีการวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยนะคะและล่าสุดมีการสำรวจค่ะว่าถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์กลับมาจริงทองคำนี่แหละค่ะจะกลายเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะคะและอาจทำให้ราคาทองคำพุ่งไปมากถึง 50% เลยค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเลยค่ะพบว่าทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดเลยนะคะในกรณีที่นายโดนัลด์ทรัมป์สามารถกลับมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ค่ะโดยคนที่มาตอบแบบสอบถามนะคะมากกว่า 60% จากทั้งหมด480คนเห็นว่าในที่สุดแล้วนะคะดอลลาร์นั้นจะอ่อนค่าลงไปค่ะหากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในกรณีที่ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยมีจำนวนมากกว่าผู้ที่เลือกดอลลาร์สหรัฐนะคะ2 ต่อ 1โดยดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ของบลูมเบิร์ก
ร่วงลงไปมากกว่า 10% ในขณะที่ราคาทองคำค่ะพุ่งขึ้นไปมากกว่า 50% ในช่วง4ปีที่ทรัมป์นั้นดำรงตำแหน่งนโยบายลดภาษีศุลกากรและกฎระเบียบที่อ่อนแอของทรัมป์นะคะถูกมองว่าเป็นปัจจัยค่ะที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอาจบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐนะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่นำไปสู่การที่พรรครีพับลิกันเข้ามาควบคุมรัฐสภาทำให้ทรัมป์มีอำนาจมากขึ้นในการออกนโยบายเศรษฐกิจครั้งใหญ่อาจจะมาจุดชนวนนะคะให้ทองคำพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ราคานั้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะโดยทางนักวิเคราะห์นะคะจาก JP Morgan Chase & Co บอกว่าราคาทองคำนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การขาดดุลโดยบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นการกระจายความเสี่ยงของธนาคารกลางและการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อคาดว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ทรัมป์ 2.0 ค่ะเป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในเบรกแรกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อใน World Roundup ค่ะสำหรับข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนรอบโลกและพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะแมคโดนัลด์รายงานยอดขายทั่วโลกลดลงครั้งแรกในรอบ3ปีหลังผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยต้องหันไปซื้ออาหารราคาถูกลงในภาวะเงินเฟ้อที่ทรงตัวสูงต่อเนื่องส่งผลให้เครือร้านฟาสต์ฟู้ดเช่นแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเวนดี้สและทาโก้เบลจะเน้นมื้ออาหารที่มีคุณค่าเพื่อกระตุ้นยอดขายของลูกค้าท่ามกลางความพยายามในการสร้างรายได้โดยข้อเสนอมื้ออาหารราคา5ดอลลาร์ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมายเดลต้าแอร์ไลน์เตรียมยื่นฟ้องร้องทางกฎหมายกับบริษัทคลาวด์ไซด์และ Microsoft เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์ระบบล่มครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่าสร้างความสูญเสียกว่า350-500ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการยกเลิกเที่ยวบินหลายพันเที่ยวโดยว่าจ้างเดวิดบอยซ์ประธานบริษัทกฎหมายบอยส์ชิลเลอร์เฟรกเนอร์ทนายความชื่อดังดำเนินการเรื่องนี้ Apple เปิดเผยว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์เบื้องหลัง Apple Intelligence ระบบ AI ของ Apple นั้นได้รับการฝึกฝนบนหน่วยประมวลผลที่ออกแบบโดย Google สะท้อนสัญญาณว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Nvidia ในการฝึกอบรม AI หลังหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ราคาสูงของ Nvidia เป็นที่ต้องการอย่างมากและยากที่จะจัดหาให้ได้ในปริมาณที่ต้องการช่วงที่2ของ Money Today ค่ะมาดูเรื่องการลงทุนกันต่อเลยนะคะวันนี้ครม.เคาะมาแล้วนะเรื่องของไทย ESG วันนี้จะมาดูกันเลยค่ะว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างจากโครงการนี้รวมถึงหุ้นน่าสนใจจากการที่เซตเริ่มสร้างฐานด้วยนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของไทย ESG เข้ามาด้วยเอามองประเด็นนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นปัจจัยล่าสุดเลยนะคะเรามองยังไงบ้างคะสำหรับตัว TSG เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นบวกแหละนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยคนจะซื้อเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงปลายปีเนาะพฤศจิกาธันวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวTSG เนี่ยเขาเปิดช่องให้แบบลงทุนในตราสารหนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาซักแบบเต็มที่เยอะหน่อยก็ 3-4 หมื่นล้านช่วง LTF เนี่ยมันประมาณ 60,000 ล้านเนาะก็SSF ก็ประมาณ 11,000-20,000 อันนี้เราก็คาดหวังกลางๆเอาไว้ประมาณสัก 30,000 ล้านอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นบวกในช่วงปลายปีค่ะค่ะโอ้กว่าจะเป็นบวกก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเลยนะคะกว่าเขาจะกลับมาซื้อกันใช่ไหมคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเซตด้วยแหละคือตอนนี้คือถ้าหากว่าเซตยังแบบว่ามีทิศทางที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าไอ้จะขึ้น
หรือจะลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คือถ้าขึ้นชัดเจนเลยคนจะได้ซื้อตอนนี้เลยเพราะว่าแถวๆพันสามก็ไม่ได้แพงมากถ้าพูดถึงแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะมันก็ยังดูไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะลงมา 1,250 หรือเปล่าที่เป็นแบบว่าแนวรับหลักของชาวเทคนิคที่เขาดูกันคือถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ยังไม่รีบซื้ออีกเพราะฉะนั้นก็คือจะรอมันก็เลยดูเหมือนว่าทิศทางตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลด้วยเหมือนกันค่ะค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะเราแนะนำนักลงทุนนะในช่วงโค้งหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งยังพอจะมีเวลาในการที่จะวางแผนพอร์ตการลงทุนกันอยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจสะสมมานานแล้วบางคนอาจจะเริ่มรอบใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะวางแผนเนี่ยควรจะวางลักษณะแบบไหนดีให้สามารถได้กำไรกำไรจากปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะพี่ว่าถ้าเราดูเซกเตอร์ที่มีแนวโน้มเติบโตดีนะคะแล้วก็ระยะยาวธุรกิจมั่นคงยาวๆไปก็โอเคนะคะเราก็อาจจะเลือกตัวที่เป็นแบงค์นะคะสักตัว2ตัวอย่างแบงค์ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเรื่องของBBL นะคะซึ่งเรามองว่าอย่างBBL เนี่ยจุดเด่นเขาก็คือว่าสินเชื่อเขาครึ่งหลังน่าจะโตดีขึ้นเพราะว่าพวกถ้าวัฏจักรการลงทุนกลับมาเนี่ยเขาน่าจะได้ผลประโยชน์เพราะเนื่องมาจากว่าเขามีสินเชื่อที่เป็นคอร์เปอเรทรายใหญ่เนี่ยสูงถึง 44% ของสินเชื่อรวมปันผลก็ใช้ได้นะคะหรือว่าถ้าจะเป็นแบงค์ที่ปันผลสูงเนี่ยพี่ก็ชอบทิสโก้นะก็คือถ้าราคาลงมา90หรือต่ำกว่าเนี่ยแล้วเขาจ่ายปันผล7.75 บาทเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยยิวก็จะดีมากๆเลยแล้วจ่าย2ครั้งครั้งครึ่งแรกจ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับครึ่งปีหลังแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยจะจ่ายน้อยกว่านะอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจถ้าเป็นสื่อสารเนี่ยแอดวานก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ยังเป็นหุ้นที่เราชอบอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเราก็จะเลือกเป็นตัวมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยเราคิดว่า earning Q2 ที่จะออกมาเนี่ยก็โตดีมาก Q3 ยังดีต่อเพราะว่ามันมีอีเวนต์ในยุโรปมีโอลิมปิกมีอะไรหลายๆอย่างที่สนับสนุนแล้วก็ค่าที่พักก็ขยับขึ้นมาได้ดีมากๆนะคะสำหรับตัวมิ้นแล้วก็ Q4 เนี่ยมันก็จะเข้าไฮซีซั่นของท่องเที่ยวของไทยละนะคะส่วนถ้าเป็น property เนี่ยเราขอเลือกเป็นตัวนิคมนะคะ residential เนี่ยเอาไว้ก่อนนิคมเนี่ยเลือกเป็นตัวอมตะนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคิดว่ายังไง earnings เนี่ยปีนี้ก็เติบโตได้ปีหน้าโตต่อนะคะส่วนในเรื่องของกลุ่มพลังงานนะคะอยากจะไปโฟกัสที่โรงไฟฟ้าเนาะถึงแม้ว่าตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยตัวค่าไฟฟ้าในรอบสุดท้ายนะคะเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยจะไม่มีการเขยิบขึ้นค่า FT เพราะรัฐบาลตรึงเอาไว้ค่าไฟก็อยู่4.18 บาทแต่ว่ากำลังผลิตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยยาวๆไปเนี่ยมันก็มีคาตาลิสต์นะอย่างตัวกัลฟ์เองที่จะไปทำการรวมกับอินทัชตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเนี่ยกัลฟ์เองก็จะได้รับปันผลนะ4.50 บาทเป็นพิเศษเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกคาตาลิสต์หนึ่งนะก็ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเราก็เลือกเบอร์หนึ่งเป็นกาวส์นะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นตัวบีกริมค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ต่างๆส่วนโรงกลั่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื่องจากเป็นคอมโมดิตี้หน่อยก็เราก็คิดว่าเป็นการเก็งกำไรเป็นรอบๆดีกว่าค่ะค่ะตามข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะ
มาดูข่าวดีนะคะเรื่องการช่วยเหลือ SME ในบ้านเราค่ะจากทางธนาคารออมสินนะคะล่าสุดค่ะธนาคารออมสินนะคะประกาศปล่อยกู้ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำนะคะที่ 3.5% ต่อปีค่ะหวังเสริมสภาพคล่องให้กับ SME ค่ะโดยทางคุณวิไทยรัตนากรนะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะเปิดเผยบอกว่าตามที่รัฐบาลนะคะได้สั่งการให้ธนาคารออมสินเข้าช่วยเหลือ SME ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอและเพื่อลดต้นทุนทางการเงินในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ค่ะโดยการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 100,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีค่ะให้แก่สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะที่ไม่ใช่การรีไฟแนนซ์ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% ต่อปีวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายนะคะรวมทุกสถาบันการเงินไม่เกิน40ล้านบาททั้งนี้ค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลงทุนและเสริมสภาพคล่องในกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะโดยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือว่าซอฟต์โลน GSB Boost Up มีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการทั้งหมด16แห่งด้วยกันค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารเกียรตินาคินภัทรธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ธนาคาร UOB ธนาคาร ICBC ไทยธนาคารทิสโก้และธนาคารไทยเครดิตค่ะทั้งนี้นะคะสามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการเงินที่บอกมาค่ะที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเลยนะคะไปถึงวันที่30ธันวาคม2568หรือว่าจนกว่าจะครบวงเงินค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะท่านใดเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินไหนก็สามารถติดต่อสอบถามกันไปได้แล้วค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างการกระจายการลงทุนนะคะไปยังสินทรัพย์ทั่วโลกซึ่งมุมมองที่น่าสนใจนี้ค่ะนำมาฝากกันจากทางด้านของบลจ.กสิกรไทยค่ะที่เห็นโอกาสนะคะของกำไรบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาข้างหน้ายังมีโอกาสเติบโตและเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศค่ะบลจ.กสิกรไทยส่งกองทุนใหม่ KG Selectเสริมแกร่งด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Core Equity โดยพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง JP Morgan Asset Management ที่คัดเลือกหุ้นดีที่สุดจากทั่วโลกเข้าพอร์ตค่ะมุ่งหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกช่วงเวลาเปิดเสนอขายนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง7สิงหาคมนี้โดยทางด้านของคุณวัจนะวงศ์สุภสวัสดิ์ CFA Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบลจ.กสิกรไทยเปิดเผยค่ะว่ากองทุนเปิด K Global Select หรือว่า KG Select นี้มีทีม JP MAM Research เป็นผู้ที่วิเคราะห์ครอบคลุมหุ้นทั่วโลกกว่า 2,500 ตัวเพื่อคัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุดเพียง 70-100 ตัวที่สามารถเอาชนะดัชนีชี้วัด MSCI World ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะครอบคลุมนะคะทั้งหุ้นเติบโตหรือว่า Growth Stock และหุ้นคุณค่าอย่าง Value Stock ค่ะเพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาดยกตัวอย่างเช่น Microsoft ผู้นำระบบ Cloud Computing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก TSMC ผู้ผลิตชิปรองรับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งของโลก LVMH บริษัทเจ้าของแบรนด์เนมระดับโลกNestle บริษัทเจ้าของแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลอัปเดตจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2567โดยทางด้านของ JP Morgan Asset Management ค่ะที่คาดการแนวโน้มการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้อยู่ที่ระดับ 11% และปีหน้าอยู่ที่ระดับ 14%โดยมีรูปแบบการลงทุนให้เลือก2รูปแบบนะคะ1ก็คือ KG Select ที่มีการเลือกการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ที่ต้องการลดความผันผวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินและทางเลือกที่2ค่ะ KG Select U ที่จะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการหาโอกาสทำกำไรส่วนเพิ่มจากค่าเงินที่ยังคงแข็งค่าต่อได้ในอนาคตค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะจากทางบลจ.กสิกรไทยค่ะ
โดยเฉพาะใครที่มองหาต้องการจะเก็บหรือว่ากระจายการลงทุนทั่วโลกเลยค่ะสนใจเนื้อหาด้านการลงทุนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์การเงินดีๆแบบนี้พร้อมกับข่าวสารจากทั่วโลกเพื่อวางแผนทับธุรกิจของท่านหรือว่าจัดพอร์ตการลงทุนก็สามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะพรุ่งนี้4 ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ